วนหนุ่มแก้มปองโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นรับรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมและนี่คือรางวัลแรกในชีวิตที่โต๊ะได้รับในฐานะคนเบื้องหลังค่ะกับรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมนะครับผมดีใจมากๆเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีใจและก็ตื่นเต้นมากกว่ารางวัลนักร้องไงครับผมเพราะว่าผมพูดเสมอว่าผมเป็นนักดนตรีคนหนึ่งเท่านั้นเลยครับแล้วก็ดีใจที่ทีมงานดีใจที่ชาวซีดแฟนเพลงทั่วประเทศเนี่ยมองเห็นแล้วก็ไม่ลืมว่าเราเป็นนักดนตรีคนหนึ่งจริงๆครับผม